แล้วก็มาดูอีกนิดนึงอยากให้ท่านผู้ชมได้ผ่อนคลายจริงๆนะไปดูกรณีเจ้าเห็ดเพาะเห็ดเพาะมันคือหมาค่ะหมาที่เจ้าของเห็นให้เห็ดเพาะด้วยความเป็นห่วงงูพันเลยมันมีเพื่อนซีต่างสายพันธุ์นี่คืองูพันเห็นตอนแรกถ้าผมเป็นเจ้าของผมจะช็อกเลยแต่มันทำหน้าฟินเห็ดเพาะฟินค่ะมึงไปเอามาตะซานเห็ดเพาะซอยนะงูกัดหมาเคยผ้าหนองมะเขียวครับเขาคงจะถามมีอะไรเหรอแล้วพอสักพักนึงดูไอ้คลิปนึงมันใช้ชีวิตร่วมกับไอ้เห็ดเพาะกับเจ้างูเนี่ยมันใช้ชีวิตร่วมกันยังไงนั่นฮัลโหลจ้าแล้วใครจะเข้าไปใกล้โขฟ้ออย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันคือมีหมาตัวอื่นนะคะพยายามจะเข้ามาหาเจ้างูตัวนี้เห็ดเพาะมันขู่นะคะความสุขของเห็ดเพาะคือการได้เล่นกับเกมสดาเนี่ยจะหมอยเราไปมันห่วงชื่อว่าเจษดาเหรอนั่นหมอยหลบเห็ดเพาะลุงจะเตือนสักนิดหนึ่งวันดีคืนดีงูมันบิดขี้เกียจนะเจษดาบิดขี้เกียจเห็ดเพาะเห็ดหนาสาวฟินอ่ะท่านผู้ชม